ทุกคนพลอยจะมาเปิดให้ดูนะเลื่อนนี่นะเราเลื่อนขึ้นตรงนี้จะเป็นช่องไฟนะคะเลื่อนขึ้นแบบนี้ไปเลื่อนขึ้นแบบนี้นะแล้วก็เปิดนี่นะตัวรีโมทจะอยู่นี่อันนี้คือรีโมทเลือกระดับไฟได้ได้ข้างบนและข้างล่างมันจะมี2อย่างมีใต้นี้แล้วก็มีที่จับโทรศัพท์ด้วยนะแล้วก็มีบนนี้แล้วก็มีถ่ายรูปซึ่งพลอยไม่ได้ลองใช้นะคะอันนี้ตรงที่จับโทรศัพท์นะเปิดแบบเนี้ยแล้วก็เราสามารถกางได้ใส่โทรศัพท์เราแล้วก็ตรงเนี้ยถอดออกมาแบบนี้ตั้งแล้วก็หมุนเพื่อยึดมันหมุนเพื่อยึดกับฐานแล้วเราจะยืดได้8ข้อนะคะใช้แรงนิดนึงอะไม่นิดนะสำหรับพลอยมันใช้แรงเยอะมากหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าข้อละหกเจ็ดแปดมันสูงมากนะเอาให้ดูควายไม่ใจเย็นใจเย็นนี่นะสูงมากจะวัดกับความสูงตัวเองก็อะไรอยู่เมื่อกี้ที่จะล้มเพราะพลอยเอาหันมาตรงที่แบบไม่ใช่ฐานนะคะทุกคนเอาอะไรบัดดีมันไม่ทันแล้วกันเมตรกว่าๆนะคะทุกคนสูงมากอันนี้สายชาร์จของซัมซุงนะคะแล้วก็เดี๋ยวพลอยจะทดลองไฟให้ดูนี่นะเดี๋ยวพลอยเอาลงมาก่อนเอาลงมาโอ้ยเจ็บพลอยเป็นคนแรงน้อยทุกคนเข้าใจหน่อยนะคะพลอยต้องใช้แรงเยอะอย่างนี้แหละอันนี้นะทดลองไฟจะเปิดไฟนะทุกคนเปิดตรงเนี้ยกดพร้อมกันไฟติดละโอ้ยมันจ้ามากทุกคนเปลี่ยนด้วยฐานข้างล่างก็ได้นะคะหรือว่าเปลี่ยนจากตัวนี้โอ้โหปวดตาจังข้างหน้าก็เปลี่ยนได้นะแล้วก็มีถ่ายรูปอะซึ่งพลอยไม่รู้มันถ่ายจากตรงไหนอะจากตรงนี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจขอจบการรีวิวไว้ที่เท่านี้นะคะพลอยขอปิดก่อนจุ๊บปิดแล้วไม่ลองก็เป็นตัวเนี้ยไปละค่ะบ๊ายบาย